ายการหนึ่งถ้วยกาแฟสวัสดีครับผมคืออย่างประเด็นที่ว่าหอศิลป์มีความจำเป็นยังไงกับศิลปินกับการมีพื้นที่แสดงงานศิลปะคือพูดง่ายว่าตัวผมเองก็เป็นศิลปินที่ทำงานอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับลูกค้านานาชาติหลายๆประเทศซึ่งเรามันเป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งว่าพื้นที่ที่จะอวดงานศิลปะอวดวัฒนธรรมอวดรากเหง้าสิ่งที่ศิลปินนำเสนอเป็นเรื่องจำเป็นมากๆในโลกทุกวันนี้เพราะว่าโลกอีกด้านเนี่ยโลกอีกด้านเขาให้ค่าเรื่องศิลปะประเทศเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแยะซึ่งนักท่องเที่ยวเหล่านี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเขาก็นอกจากว่าเขามากินมาเที่ยวแล้วเขาต้องการมาเสพเรื่องศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยแหละซึ่งพื้นที่ตรงนี้มันเป็นเรื่องจำเป็นมากๆซึ่งการที่เราวาดหวังว่าวันหนึ่งจะมีเนี่ยเป็นหลักเป็นฐานที่มั่นคงที่ชัดเจนผมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะอวดนานาชาตินานาอารยประเทศว่าบ้านเรามันมีอะไรดีผ่านงานศิลปะเด็กรุ่นหลังเขาได้เรียนรู้ผมว่าเด็กรุ่นหลังในลำดับถัดไปเนี่ยเขาจะมีอาชีพมากกว่าที่เป็นอยู่ในรุ่นเรานะฮะรุ่นเรามันอาจเป็นมีอาชีพจำกัดจำเกียร์โลกสมัยใหม่เรื่องของศิลปะเข้ามาตอบโจทย์ในบริบทของการใช้ชีวิตในบริบทของอาชีพที่มันต่างออกไปไม่ว่าการออกแบบนวัตกรรมต่างๆถูกต้องป่ะฮะซึ่งผมมองว่าไอ้หอศิลป์เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่จะให้ความรู้กับเด็กรุ่นใหม่ได้ใช่นี่คือมุมมองทัศนะของผมรายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งด้วยกาแฟ